เจ๊มาดูข่าวนี้ดีกว่าให้มันสดชื่นขึ้นมานิดนึงโอเคค่ะนี่คืองานของลูกค้าที่น่ารักของเรานะแล้วเราจะได้เห็นนะครับสาวๆน่ารักน่ารักจาก BNK48 ด้วยงานนี้ใครเป็นพิธีกรเนาะงานนี้น้องเป็นพิธีกรเองนี่คืองาน Samsung Galaxy J8 เจ๊นี่คืองานที่เราเป็นโทรศัพท์ที่เราต้องมีเธอตัดค่าตัวฉันใช่ไหมอ่ะเธอตัดราคาใช่ไปดูงานนี้ดีกว่างานนี้ได้วงเกิร์ลกรุ๊ปขวัญใจหนุ่มๆทั้งประเทศอย่าง BNK48 เนี่ยมาเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ด้วยน่ารักมากจะเป็นยังไงไปชมกันเลยครับเปิดตัวสุดยิ่งใหญ่สำหรับสุดยอดวงเกิร์ลกรุ๊ป BNK48 ในฐานะแบรนด์แอมบาสเดอร์ร่วมเปิดตัว Samsung Galaxy J8 ภายใต้แนวคิดภาพสวยเสียงดีเซลฟี่จัดเต็มด้วยดีไซน์โดดเด่น Infinity Display จากจอ AMOLED มาพร้อมกล้องหน้า16ล้านพิกเซลที่มีฟีเจอร์กิฟต์ถ่ายสนุกและกล้องหลังคู่ความละเอียดสูงแถมด้วยเสียงระบบ Dolby Atmosมีมาให้เลือกกันถึง3สีสันสดใสให้อารมณ์สนุกสนานรวมถึงคอนเทนต์สุดพิเศษในตัวเครื่องส่งตรงจาก BNK48 แบบ Exclusive โดยภายในงาน Samsung ได้มีการจัดแสดง Galaxy J8 BNK48 Gallery ซึ่งแบ่งเป็นโซนกิจกรรมไฮไลท์ต่างๆมากมายอาทิโซน Idol Screen โซนพิเศษ Limited Edition BNK48 by Samsung Galaxy J8ที่จะแสดงชุดที่สมาชิกวง BNK48 ใช้ใส่ในการถ่ายทำมิวสิกวิดีโอพร้อมเผยไอเทมของรักของหวงของเหล่าไอดอลวง BNK48 ทั้ง16คนให้เหล่าโอตาและผู้ที่สนใจได้เข้าชมกันอย่างใกล้ชิดแถมสุดสาว BNK48 ยังชวนโหลดแอปพลิเคชัน BNK48 ให้สามารถโหลดติดรูปภาพ Wallpaper และเสียงเรียกเข้าเพลงยอดที่ต่างๆของวง BNK48 อีกด้วยค่ะก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้มาเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ให้กับ Samsung Galaxy J8 ตัวใหม่สำหรับตัว Galaxy J8 นะคะก็มีทั้งกล้องหน้าเซลฟี่ค่ะก็แบบหน้าชัดหลังเบอร์ได้ด้วยรวมถึงระบบเสียงนะคะที่เป็นเหมือนราวราวเหมือนอยู่ในโรงหนังเลยค่ะแล้วก็มีฟีเจอร์ต่างๆมากมายให้ทุกคนได้ลองใช้ดูนะคะคือการที่พวกเรามาร่วมงานในครั้งนี้พวกเราก็ได้มีส่วนร่วมในการมี wallpaper อยู่ในนั้นแล้วก็รวมถึงมีโทรศัพท์ด้วยค่ะแล้วก็ยังมีเสียงของพวกเราด้วยรวมถึงจะมีบ็อกเซตพิเศษนะคะสเปเชียลบ็อกเซตของเราประมาณ 20,000 ชุดที่จะมีรูปโฟโต้เซตของพวกเราที่ในนั้นก็จะมีลายเซ็นด้วยค่ะก็วันที่3สิงหาคมนี้นะคะ Samsung Galaxy J8 นะคะ Idol Smartphone ก็จะทำการวางขายทั่วประเทศเลยค่ะเดี๋ยวโอตาจ้าจะกลัวโอตาอย่างเธอเมื่อกี้พอดูไปเจ๊ก็มายืนแหกอกบอกไม่มีน้องก็ไม่มีแหกอกนี่ค่ะ